รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันนะครับวันนี้วันอังคาร21กรกฎาคมนะฮะกับต้มยำอมรินทร์เห็นด้านหน้าไหมคะพี่อ่านวันนี้นะคะรายการใจดีสุดๆเลยค่ะเพราะว่ารายการนี้ได้เตรียมขนมเตรียมน้ำเตรียมเครื่องดื่มเอาไว้ต้อนรับแขกไม่ใช่ผิดจริงๆทั้งหมดนี้จริงๆแล้วแขกรับเชิญน่ะเขาเตรียมไว้ต้อนรับพวกเราแต่แล้วแขกรับเชิญน่ารักสุดๆเลยตั้งแต่นั่งมานี่ไม่เคยมีการเปิดรายการด้วยอาหารนั่นน่ะสิเราเชิญแขกดีไหมคะได้แขกผู้ใจดีของเราอะเราจะต้องให้เวลานิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี่นะครับเป็นแขกรับเชิญรุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาในการเดินนานมากตายแล้วเราก็เลยส่งพิธีกรรุ่นใหญ่ของเราอีกคนนึงไปช่วยพยุงกันมาแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเตี้ยอุ้มคอมอุ้ยตายแล้วถ้างั้นหนูว่าเราพักเบรกก่อนดีกว่าเพราะว่ากว่าแขกกับพิธีกรเราจะเดินถึงน่าจะนานพอสมควรน่าจะเป็นเบรกหน้าเดินมาถึงพอดีใช่ค่ะใช่มั้ยฮะอันนึงก็เป็นแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อีกคนนึงก็ชุดใหญ่มากเหมือนกันชุดใหญ่อ่ะมาเลยดีกว่าฮะพี่แหม่มพัชริดาและพี่เอิร์ธครับเชิญครับพี่เอิร์ธด้วยพี่เราอย่าไปยอนเราต้องเต้นโชว์ค่ะเราไม่ใช่รุ่นใหญ่เหมือนครูแหม่มเต้นแล้วเขินตัวเองค่ะลืมตัวเดี๋ยวนึกว่าเป็นสุดาชื่นบานคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองไม่ดีจะมองไม่เห็นพี่แหม่มเลยใช่ค่ะสิชุดพิธีกรบางชุดบางใช่ค่ะ Beauty and the Beast หรออยากจะมุดกระโปรงนางอะไรอย่างเงี้ยยังดีนะพวกนี้นินทาว่าเป็น Big Bird Big Bird Sesame Street อ่ะไม่ไหวคือถ้าใส่หัวเป็นไก่เป็นเป็ดหน่อยนี้ไปแล้วเนี่ยเรามาคุยกับพี่แหม่มกันดีกว่าค่ะวันนี้แต่พี่แหม่มเป็นคนไม่เปลี่ยนเลยอะตั้งแต่สมัยเอิร์กแบบเป็นสาวๆแฟนเพลงจนช่วงหนึ่งได้มาทำงาน RS ก็มีโอกาสได้เจอพี่แหม่มบ่อยๆเออเป็นคนแบบเหมือนเดิมนะรูปร่างการดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เห็นบอกว่ามีธุรกิจใหม่อย่าเรียกว่าธุรกิจเลยเรียกว่าปล่อยของวิธีการปล่อยของยังไงนะแปลว่าเป็นโรงทานเหรอฮะก็เกือบจริงๆเกือบจริงๆเกือบเพราะว่าคือพี่อ่ะทำร้านกาแฟค่ะนะคะแล้วมันก็เป็นโลกใหม่ของเราความสนุกได้ทำได้เจอคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี้ยที่มาให้รับประทานสิ่งที่ประหลาดมากอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทำร้านกาแฟนะคุณผู้ชมแต่ไม่กินกาแฟจริงจริงเหรอไม่กินเหรอไม่ชอบเมื่อก่อนเป็นสายชาเป็นสายชาอย่างเดียวเป็นสายชาแล้วก็จะแบบขอโทษนะคะจะรู้สึกแบบมากเวลาไปนั่งจิบชาทำมาคิยัชแฟอ่ะนู่นนี่นั่นใช่แล้วทุกร้านชาก็ได้จากเราไปจะด้วยความคนไทยนิยมกินแบบอย่างโอเลี้ยงชาดำเย็นเราโตมากับแบบมันร้อนป่ะชาคือพี่เป็นคนรู้สึกว่าชามันเบาๆแต่ทีนี้พอจะมาทำอะค่ะเราตั้งชื่อร้านว่า Pat's Tea Room and Coffee Club คือเปิดโอ้โหยาวขนาดเลย Tea Room and Coffee Club ใช่ก็คือจะได้จำชื่อเราไม่ได้ไงเหมือนร้านชาทำไมถึงมีตรรกะในการตั้งชื่อร้านเช่นนั้นก็การมีตรรกะแบบนี้ทำให้คนเรียกแค่ Pat's พอแล้วก็ตั้งล่อไว้ที่เหลืออะไรนะ Pat's Pat's ก็คือพัชริดาแล้วทำไมไม่ชื่อแหม่มไปเลยอะมีความรู้สึกว่าแหม่มมันแบบโหลเนอะโหลนะอ้าวนี่ด่าชื่อเขาหรอโหลเฮ้ยนี่อย่าโยนสิฉันยังไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นไม่จริงก็จริงคือแหม่มรู้สึกว่ามันซ้ำเยอะมันไม่ identify อะไรแต่แพทเนี่ยคือแถวย่านที่เปิดมีฝรั่งมี expat อะไรพวกนี้เยอะเราก็รู้สึกชื่อที่คนไทยเรียกง่ายๆฝรั่งเรียกได้ถ้าบอกแหม่มบางทีฝรั่งเรียกแมมแมมแมมเดี๋ยวเป็นแม่เขาไม่แต่ที่แรกพี่แหม่มแล้วว่าไม่ได้จะชื่อนี้ตอนแรกชื่อจะแบบหรูหรามากคือหลายๆคนช่วยกันหนับหนุนนำเหนอคือร้านกาแฟแล้วผู้หญิงอ่ะนึกออกไหมมันจะออกมาแบบ sweet library บลาบลาอะไรแบบนั้นพอเถอะแพทง่ายๆออกมาแบบนั้นเลยแล้วจริงฝรั่งเดินเข้ามา hi Pat เอ้ยโอเคดีจังซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่เรา early retire ออกมาจาก IS ตอนนั้นก่อนอีกค่ะอ๋อก่อนเลยเหรอก่อนอีกคือเรื่องของเรื่องการเปิดร้านเนี่ยนะค่ะพูดไปนะกินด้วยละโอเคกินไปอันนี้ยาวนี่นะอันนี้นี่อันนี้ของเอิร์กอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้ว
มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนกาแฟกินเลยค่ะอันนี้แพทไอซ์คอฟฟี่ค่ะเราใส่ชายทีด้วยมันจะเป็นกาแฟมิกซ์กับชายทีอ๋อเหรอมันมีทีด้วยหรอใช่เพราะมันมีความหอมมีความอโรมาพี่เป็นหนูชอบสีขวดเนี้ยโซดาชื่นบานฮะหรออ๋อไม่ใช่สุดาเป็นโซดาโซดาชื่นบานออนเนอร์สุดาชื่นบานเลย1แม่ชอบสีเขียว2ทำยังไงให้มันมีเครื่องดื่มสีเขียวสามีเดินอยู่โซดาชื่นบานเฮ้ยชอบเอาเลยแล้ววันนึงสุดาก็มาร้านแล้วคุณแม่ก็ตอบว่าก็ให้นั่งถือเป็นพรีเซนเตอร์สุดาชื่นบานแล้วขายดีมากอ๋อเหรอโซดาชื่นบานนี่น้ำอะไรคะ Pat's Ice Tea ลูกค้าโกรธเมนูนี้มากพี่คะมันต้อง Pat แล้ว apostrophe S Pat's Ice Tea มันออกได้ยากนะหนูได้กลิ่นส้มใช่ค่ะเป็นชาผสมชาแล้วก็มีน้ำมะนาวมีส้มแล้วก็มีคาราเมลไซรัปเมื่อกี้พี่แหม่มเล่าถึงว่าแน่นอนเปิดร้านตั้งแต่ตอนที่ยังทำงานยังอยู่ RS เรื่องของเรื่องมาได้ยังไงคะมันเป็นคอมมูนิตี้แถวๆซอยบ้านพี่สุขุมวิท101ครับ1พี่อยู่อีกซอยนึงทีนี้พี่อ่ะไปทำกิจกรรมที่ทีมคอมมูนิตี้เนี้ยไปหนวดไปตัดผมไปทานอาหารแล้วมันก็มีร้านเล็กๆหน้าริมถนนเป็นคอร์เนอร์เล็กๆเป็นร้านกาแฟของน้องอีกคนนึงทีนี้เขาจะไม่ทำเราก็พูดเล่นๆแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทำบอกนะพี่จะได้มีที่กินกาแฟเพราะถ้าคุณไม่อยู่แล้วฉันจะไปหาที่กินที่ไหนจริงๆคือพี่ไปดื่มชาเสร็จเขาไม่ทำเขาก็มาให้เราจริงๆเอาตายใช่แล้วตอนที่เราพูดเราก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำใช่แล้วคุณเจ้าของที่อ่ะค่ะเจ้าของโครงการอ่ะเหมือนกับพอคุยกันแล้วเขาก็ถูกคอกับเราเขาก็บอกถ้าพี่จะเอาผมให้นะนะคะก็เนี่ยโครงการชื่อ Delivery เขาให้จริงๆเขาก็มาถามเราคนแรกจริงๆทีนี้ทำไงอะยังไงไปพูดไว้แล้วถูกและสองคือไม่ลองไม่รู้อะมันสเกลมันไม่ได้ใหญ่จนเราจะต้องแบบสิ้นเนื้อประดาตัวไงเราก็ถือว่าเอาดูลองดูแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กำลังคิดเรื่องงานอยู่ว่าเออเราทำมาถึงจุดที่อย่างกามิกาเซ่อย่างเงี้ยคือก็คือรุ่นหลานแล้วเราต้องรู้ตัวเราไงว่าเราไม่สามารถจะเป็นหลานพี่นะแต่น้องเอิร์กจ้าออกตัวแรงใช่ไหมเอียดอ่ะเอียดนั่นแหละพี่ก็เลยไปเรียนเฮียนายบอกว่ายังคงรักบริษัทแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่ยังมีแรงมีพลังไปทำอะไรที่เป็นตัวเองบ้างเพราะเราทำงานในนามของผู้บริหาร RS มานานแล้วกี่ปีคะพี่อยู่25ปีเสียงสูงไหมสูงมากยาวนานมากคือพี่ศิลปินคนแรกนี่ใครอ่ะหินเหล็กไฟอู้ตายพี่โป่งเลยเหรอหินเหล็กไฟเต๋าไงบอยสเกาไงลิฟกับออยอะไรอย่างงี้ป่ะคือรุ่นที่พี่เข้าไปเนี่ยเป็นรุ่นหลังจากที่เขาปิดจากอะไรนะรวมดาวมาแล้วมาเป็นยุควัยรุ่นอ๋อนั่นน่ะยุครวมดาวใช่บ้าอย่ามาเธอสุนทรภรณ์แหมใช่ไปสุนทรภรณ์รุ่นหลังจ้าเราตึ๊ดนิดนึงแต่นี้ก็เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยใช่ไหมไปเจอกับไหนเมาส์ซิพี่แหม่มตอนไปทำอะไรใจดีสวยดุมากเด็ดขึ้นชื่อเรื่องดุไม่จริงคือในไอเอสยังไงดูไม่เห็นนะดูพี่อ่านคือในไอเอสจะมีคุณครูแบบหลายท่านมากแต่ว่าคุณครูที่ศิลปินฝึกหัดกลัวคือครูแหม่มทำไมอ่ะดุไงหรอไม่ได้ดุแบบไปดุนะแต่จะนิ่งๆอ่ะครูแหม่มนิ่งมากนิ่งนิ่งเวลาจะสื่อสารจะพูดอะไรเนี่ยครูแหม่มจะแบบพูดนั่นนิ่งๆก็ตามนั้นอะแล้วก็ครูแหม่มจะมีบุคลิกห้าวๆนิดๆแล้วพอนิ่งๆปุ๊บยิ่งน่ากลัวบางทีเราเป็นคนแบบเราพูดห้าวๆตรงๆแบบเนี้ยเฮ้ยฝ้ายอ้วนไปแล้วนะไม่แต่จริงๆคือดูเหมือนดุแต่ด้วยความเป็นคนดุถ้าทำงานไม่รู้เรื่องแล้วก็กับศิลปินเนี่ยจริงๆแล้วถ้านอกก็เรียกอะไรอะให้ความสบายใจจริงใจนะแต่เวลาสอนเวลาเรียนโดนอย่างเมื่อกี้ครูอร่อยถ้าเป็นในห้องนะครูพูดไปดิพูดไม่ชัดก็ไม่ได้อย่างนี้ดูมะดูดูนั่นแหละครูครูแหม่มสอนร้องเพลงเราก็จะแบบจะเกรงมากอะไรเงี้ยบ้าเกรงไปเองก็เลยพอไปคุยกับเฮียแล้วก็เรียนเฮียตรงๆบอกว่าถ้าจะทำอะไรในวัย50เรายังมีแรงเราอยากกลับมาเป็นสิ่งที่ตัวเราเป็นเช่นร้องเพลงเช่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำตอนนี้แต่ว่าก็รักบริษัทแต่ว่าตัดสินใจแล้วค่ะเฮียก็บอกเฮียเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เฮียอยากให้แหม่มได้ทำในสิ่งซึ่งแหม่มถนัดเธอก็เลยออกไปเรียนการทำกาแฟเป็นปีเลยเหรอจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอไม่คือบอกเฮียต้นปี
แล้วก็เรียนเฮียบอกว่าจะให้ทำงานจนถึงเมื่อไหร่จะทำให้นายก็ใจดีนายบอกว่าแหม่มอยากทำถึงเมื่อไหร่บอกงั้นประมาณสิ้นปีไหมคะจะได้ส่งมอบงานให้ลูกน้องเราก็นั่นระหว่างนั้นพอเฮียอนุญาตว่าเออเอาเถอะเราก็โดดงานเลยเราไม่โดดเราอาศัยว่าใกล้ๆกันกับออฟฟิศมีบริษัทบลูคอฟเนี่ยเขาสอนเขาอะไรก็ไปสมัครเรียนเลยเรียนซื้อเครื่องมาตั้งที่บ้านแล้วก็นั่งชงทำเองผสมทำลองสูตรทีนี้จนถึงวันนี้เนี่ยทานกาแฟมากกว่าชาแล้วเพราะว่ามันเริ่มเข้าใจความอร่อยแล้วก็เนี่ยค่ะนั่งคิดแล้วขนมมายังไงขนมเนี่ยอันนี้เรื่องเนื่องมาจากเป็นลูกมือคุณสุดาชื่นบานตอนเด็กก็ชอบทำชอบดูแม่ชอบแบบชอบทำทานวันเกิดน้องเนี่ยน้องเมย์ค่ะตั้งแต่เขาเด็กจนโตเนี่ยบ้านเราจะทำเค้กให้เขาเองก็ชอบทำบังคับสามีบังคับใครต่อใครทานมาตลอดทีนี้พอมาเปิดร้านบังคับทานนะบังคับทานค่ะพอเปิดร้านแล้วช่วงแรกๆเราไม่ได้โฟกัสขนมไงเราก็สั่งมาตามสไตล์ปรากฏเราทำแต่กาแฟแล้วก็สั่งขนมมาตอนช่วงแรกแต่จริงๆแล้วรายได้หลักของร้านขนมร้านกาแฟคือขนมอร่อยอ่ะทีนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากาแฟคนน่าจะแก้วเดียวนั่งยาวถูกแต่ขนมอาจจะสั่งหลายชิ้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูการตลาดไปด้วยค่ะอย่างที่บอกชอบชาแต่คนไทยทานกาแฟมากกว่าก็ต้องขายกาแฟไม่มีความรู้เรื่องกาแฟไปเรียนไปเรียนส่งเด็กที่ร้านไปเรียนอีก2คนซึ่งร้านพี่อย่าเด็กคือเด็กคือวัยนี้นะหมายถึงว่าเป็นพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันก็ไปเรียนเธอต้องไปรู้ให้หมดแล้วพอขนมสั่งเข้ามาเหลือมันก็กลายเป็นเค้าเรียกอะไรwaste มันก็ทิ้งอ่ะทำเองดีกว่าจะได้กะปริมาณได้ก็อย่างขนมเนี่ยก็แอพพลายว่ามัฟฟินทำไมต้องก้อนใหญ่ค่ะก็เล็กไหมถ้าเราอยากกินจะได้ทานหมดถ้าเราอยากกิน4รสเราจะได้ทานได้4ชิ้นค่ะขนมที่ร้านก็จะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อ1ไม่ชิม1ไม่แพง2ทานได้หลายอย่างแล้วก็เลยเป็นที่มาของการทำขนมใครเขาจะรับสั่งทำล่ะคะเขาเคยปั้นลูกใหญ่ๆใครก็จะมารับบราวนี่อย่างเงี้ยใครก็จะมาทำชิ้นเล็กๆให้เราเขาก็อยากขายแวลูทีนึงตุ้มขายได้เยอะทำเองก็ได้ก็ค่อยๆทำไปทำในสิ่งซึ่งเคยช่วยแม่แล้วก็เรารู้ว่าเราทำได้แต่ตั้งแต่เปิดร้านไม่ได้มีแค่ขนมไม่ได้มีแค่ชากาแฟของตัวเองนะไปจนถึงมีของเพื่อนๆมาฝากกันเต็มเลยก็ตอนนี้เป็นร้านของสาวๆไปแล้วแปลว่าอะไรพี่แอมพี่ปุ้มเอาของมาฝากขายกันหมดเลยเหรออ่าสาวรักษ์ไม่นอนใช่ไหมคะช่วงโควิดสาวรักษ์นอนไม่หลับสาวรักษ์วาดรูปไม่มีที่ปล่อยของจนลามขึ้นไปเป็นถูกผนังอารามแล้วนะตอนนี้ได้หมดเอามาตั้งที่ร้านน้องแล้วขายไหมไม่ขายยิงเอามาฝากวางเอามาฝากว่าไม่มีที่วางไม่รู้อะยังไงก็ต้องวางแล้วพี่ปุ้มล่ะคะพี่ปุ้มนั่งว่างๆอยู่เบื่อหันมาอบขนมปังไม่มีที่ปล่อยของร้านดิฉันเหมือนสิ่งปล่อยของที่ปล่อยของมาวางศูนย์กระจายสินค้าศูนย์กระจายสินค้าทีรูมแอนด์คอฟฟี่คลับแอนด์เฟรนด์เอฟวีวันมันอยู่ตรงไหนนะถ้าคนอยากจะไปทานการไปชิมกันโอเคสุขุมวิท101/1นะคะเข้าไปเลยค่ะต้นซอย200เมตรเป๊ะๆซ้ายมือโอ้ยใกล้มากริมถนนเลยตอนนี้เป็นแหล่งรวมแฟนคลับไปแล้วที่ร้านใช่ค่ะใช่มั้ยคะใช่ค่ะคือบอกว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับอาจจะไม่เคยเจอแต่พอตั้งแต่เปิดร้านนี้แฟนคลับมากันเนืองแน่นเขาก็ได้รู้ว่าจะมาเจอเราได้ที่ไหนใช่เขาก็มาเจอกันกลายเป็นแหล่งรวมกันของคนแบบรักสาวสาวกันประมาณนั้นอ่ะก็มาชิมได้แต่ว่ากาแฟอร่อยเครื่องดื่มอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยรู้ได้ไงย้ำบรรยากาศดีเคยไปหรอเคยดูในรูปจะไม่ดีอยู่อย่างเดียวก็อีเจ้าของนี่แหละแต่ว่าไงรู้ไหมคนไปกันแน่นร้านแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านจะหนีไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วนี่พูดเรื่องจริงยังไม่ชราขนาดนั้นถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้สักครู่เดียวนะแต่ว่าไหนๆเขาก็เอามาแล้วเราก็ต้องกินนะคะแล้วมันก็อร่อยมากอร่อยมากจริงๆของพี่แหม่มพัชริดานะคะนั่งอยู่บ้างเลยค่ะคือพี่เอิร์กว่ามุมมามแล้วพี่เอิร์กยังกินชิ้นเดียวนะคะดูเย็นผู้หญิงคนขวามือนี่ตักทีละ3ชิ้นคือดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเจ้าหญิงแบบเบลกินใส่ชุดฟูฟ่องแล้วก็ไปกินมุมมามมากพี่แหม่มพัชริดากลับมาที่ร้านของพี่แหม่มของเราวันนี้กว่าแท็บทีรูมแอนCoffee. เรียกง่ายๆว่าแพทยาวนั้นน่ะ ไม่ปกติที่พี่แหม่มเล่าก่อนไปบ้านพักคนชราเพราะว่าสนใจอยากไปเป็นเพื่อน อยากไปด้วยเอาสิแต่ว่าเอาเรื่องร้านก่อน
คือเมื่อกี้ที่เราถึงแฟนคลับว่าแฟนคลับมาหาเนี่ยมีเคสแบบแปลกๆบ้างไหมคะที่เคยเจออะไรแฟนคลับเอาจริงๆก็เจอทุกรูปแบบนะคะแฟนคลับที่ดีๆแบบปกติหมายถึงว่าแฟนคลับที่โตมาด้วยกันเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้ก็จะไม่มีความกรี๊ดคลั่งอะไรนะคะแต่ว่าก็จะมีบ้างที่มาแล้วก็แบบหลุดมีบ้างหลุดคือหลุดแบบกระโดดเข้ามากอดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนเขาอาจจะมีความแปลกนิดๆแต่อันนี้เราเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วคือทุกคนเข้ามาเนี่ยพอรักเราใช่แล้วเข้ามาซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่เราก็คือให้เขามีความสุขกลับบ้านไปได้มาเจอกันได้มาเหมือนกับเขาบอกเลยบอกหนูไม่เคยรู้ว่าจะเจอพี่ได้ที่ไหน อย่างเงี้ยเขาพูดคำนี้เราก็แบบเฮ้ยเราสำคัญสำหรับเขาขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งก็มากันเยอะมากนะฮะบางทีมาเยอะมากจนพัชริดาหนีก็มีแม้ยาไม่มากันเยอะคือร้านเราอ่ะเล็กๆทีนี้เวลามาบางทีด้วยความที่เขาก็มาแล้วเขาก็จะอยากคุยกับเราทีนี้ตัวดิฉันเนี่ยปกติเป็นคนสันโดษนะเป็นคนแบบว่ามีโลกส่วนตัวเยอะมากทีนี้พอเราเปิดร้านกาแฟเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเราต้องดูแลเขาต้องคุยเนาะแต่พอดูแลเขาถึงจุดนึงบางทีเราปวดหัวไงเพราะว่าไหนจะต้องหันไปล้างแก้วไหนจะต้องหันมาชงคือพี่ไม่ได้เป็นคนเปิดร้านกาแฟแล้วจ้างคนทำงานที่ร้านไม่จ้างใครเลยเหรอถ้าคุณไปคุณจะเห็นพัชริดาชงกาแฟก็เรียนนะทั้งหมดเนี่ยพี่คิดเองนะไม่แล้วนี่อยู่ร้านเองชงเองเหรออยู่ค่ะเอาอาสั่งขนมบราวนี่ชิ้นนึงค่ะพี่ก็อุ่นเอาไปอุ่นเองอะไรเองอยู่ร้านคนเดียวล้างจานทำของเสิร์ฟผู้ใหญ่เข้ามาร้านแฟนคลับบางทีเป็นรุ่นผู้ใหญ่ดิฉันคลานข่าวเสิร์ฟนะคะโอ้ไอ้นี่เรื่องจริงทำให้มันเวอร์ไว้ลุกไม่ขึ้นแฟนคลับต้องดึงคนหน้าจะไปถามจุดไหนก็เห็นคนแบบนี้ยังไงลงไปแล้วไม่ขึ้นคือทุกคนที่มาเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าหนึ่งคือร้านนี้ไม่ใช่เป็นร้านที่เอาง่ายๆนักร้องดาราเปิดร้านแล้วมีแต่คนขายค่ะเราอยู่ร้านแล้วเราก็เขาก็เลยมาหาเราค่ะบางทีเราชงเนี่ยเขาทำหน้าเหมือนแบบกินได้จะอร่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็มีเคสของแฟนคลับบางคนที่ประทับใจมากเป็นพิเศษก็คืออย่างที่บอกพอมาหลายๆแบบก็จะมีน้องคู่หนึ่งซึ่งเขาเป็นแฟนคลับเราตั้งแต่สมัยเราขึ้นเวทีโลกดนตรีครั้งแรกมีรูปถ่ายเจอกันจำชื่อจำหน้ากันได้เขาก็กลับมาหาเราที่นี่แล้วแต่มาพร้อมกับบอกว่าพี่หนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราก็เฮ้ยอ่ะนั่งคุยกันนะคะเสร็จหลังจากนั้นพี่ชอดจัดคอนเสิร์ตกับสาวก็เหมือนได้ร้านเราเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวไปดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตเสร็จได้ไม่เท่าไหร่เขาเสียชีวิตซึ่งก็ยังดีใจว่าอย่างน้อยเขาก็ได้เปิดร้านแล้วเป็นที่ที่ทำให้เขาใช่ไม่งั้นมันคือได้เห็นกันใน Twitter บ้างในอินสตาแกรมบ้างแหละทักทายผ่านตรงเนี้ยแล้วก็มีหลายคนที่มาแล้วก็แบบแล้วเขามานั่นคือเขาต้องตั้งใจมาเจอเขาตั้งใจค่ะเขาตั้งใจจริงๆแล้วเรารู้สึกเลยว่าความรักของแฟนเพลงบางทีถ้าคนที่เป็นดารานักร้องบางทีคุณเจอคนเข้ามาเยอะๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาก็แค่คลั่งไคล้แต่เวลาคุณเจอแบบนี้คุณจะรู้เลยว่าเราอ่ะสำคัญสำหรับเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรามีค่าแต่เราไม่ได้หลงตัวเองนะแต่เรารู้สึกว่าเรามีค่าที่จะทำให้เขามีความสุขได้มากใช่คือพี่อึ้งทันไหมว่าตอนสาวสาวยิ่งใหญ่นั้นยิ่งใหญ่ไม่ทันโลกดนตรีรู้จักไหมคะลูกรู้จักค่ะเพราะว่ารู้จักเพราะว่าไปดูย้อนหลังเอาค่ะสมัยที่เขาต้องปีนต้นไม้ดูเนี่ยหนูไม่ทันแล้วหนูก็ชอบไปเซิร์ชดูหนูชอบดูนักร้องรุ่นเก่าหนูไม่ชอบฟังเพลงใหม่คำว่านักร้องรุ่นเก่าหล่อนเนี้ยคุณครูขาเป็นเพลงที่อมตะและคลาสสิกที่สุดในโลกเวลาหนูเล่นคอนเสิร์ตทุกวันนี้หนูยังต้องรักไม่ใช่จริงๆหนูเป็นร้องเมื่อพระเทพทุกที่เลยใช่เป็นเพลงเก่งเลยเวลาแบบต้องโชว์คาราโอเกะมันตลกเนอะมันเป็นเพลงจริงๆมันอมตะนะแต่เรื่องนี้พี่คุยกันนะพี่แอมพี่ปุ้มนะแล้วก็พี่วินัยคนแต่งเพลงตกลงมันคืออะไรพี่รักไม่ใช่ดวงดาวรักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพาวแสงแต่รักคือดวงจันทร์รักคือตะวันก็เราก็เลยบอกว่าสงสัยตอนแต่งพี่วินัยน่าจะแบบกำลังดริงก์อยู่คิดงานเหมือนกันพี่แมมแต่งงานนะนานแล้วแต่ไม่มีลูกอันนี้คือตั้งใจที่จะไม่มีคุยกันกับสามีมันเหมือนช่วงแรกที่มีได้อ่ะก็แบบเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนต่างคนต่างทำงานพี่ก็เพิ่งมาอยู่ RS สามีก็เพิ่งเปิดบริษัทพอผ่านกันเดี๋ยวก่อนไปสักพักนึงเราก็เริ่มแบบเดี๋ยวนะ35แล้วอีกนิดนึงลูกก็จะออกมาเป็นผักแล้วนะก็คุยกันว่าจะเอายังไงสามีก็เขาก็พูดมาคำนึงก็บอกเราอยู่กัน2คนก็ได้นะโอ้ยกภูเขาออกจากอกอะเหมือนแสดงว่าเราไม่ได้อยากมีอยู่แล้วพี่เฉยๆพี่เฉยๆมากคือเป็นคนไม่รู้สึกว่าต้องมีอะไรเพื่ออะไรแล้วคุณแม่ล่ะ
นั่นแหละสิกำลังจะถามว่าน่าจะไม่มีผู้ใหญ่เรียกร้องรายการนี้อย่าให้แม่ดูนะแปลว่าคุณแม่อยากให้มีใช่ไหมงอนอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เริ่มมีประโยคแบบแอนเบิร์นเพชรที่ดินอะไรจะให้ใครจะให้ไม่ให้ใครอีกพวกนี้ลูกหลานก็ไม่มีใช่เพราะโมเมก็ไม่มีถูกก็เลยบอกว่านี่ไงลูกยังอยู่นี่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงหลานมีเมย์อีกถูกนี่ไงให้ได้ให้มาเลยให้ตอนนี้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอถึงหลานอย่ารอแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเรามองว่าลูกคือห่วงนะคะพี่เห็นเพื่อนทุกวันนี้ที่มีลูกอ่ะครึ่งนึงแน่นอนเขามีความสุขคนมีลูกแล้วมีความสุขสุขมากไปเลยแต่อีกครึ่งนึงคือคุณก็ต้องห่วงเขาไปจนเขาโตเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเลือกได้แน่นอนถ้าเรามีพี่เชื่อว่าพี่จะมีความสุขพี่เชื่อว่าพี่จะเลี้ยงเขาดีแต่ในเมื่อมันไม่มีก็ไม่มีแล้วไม่กลัวหรอแก่ๆแล้วใครจะดูแลเราอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าแก่ๆแล้วลูกมันจะเลี้ยงเรามันวันนี้มันเด็กทำงานวันนี้มันไม่เหมือนรุ่นเรานะที่ทำงานแล้วเก็บเงินมีทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่มีแล้วมองไปข้างหน้าเลยแน่นอนไม่มีลูกคอยรับผิดชอบงั้นทำไงเก็บเงินสิคะต้องมีตังใช้เงินทำงานค่ะ nursing home มีเยอะแยะ well-being ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่บอกว่าเตรียมตัวจะไปอยู่บ้านพักคนชรานี่คือเราคิดอย่างนั้นจริงๆเราคิดอย่างนั้นจริงหนึ่งเราต้องไม่เป็นภาระให้ใครคือโมเมเป็นน้องแต่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาค่ะถ้าเราอยู่บ้านพักคนชราคุณอย่ามองว่าต้องไปอยู่แบบรันทดน้ำตาร่วงเดี๋ยวนี้หรูหราไฮโซบ้านพักชราที่มันแบบดีๆแบบเหมือนรีสอร์ทตื่นเช้ามาโดดน้ำตื่นเช้ามาโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดดไม่ไหวแล้วบางพี่ไหวนั้นโดดไหวแต่ไม่ขึ้นมาไงตกเย็นก็งมมาขึ้นคือคิดอย่างนั้นค่ะว่าเราก็เลือกที่ที่เราสบายใจเรามีเพื่อนวัยเดียวกันเราไม่ต้องรำคาญเด็กๆไม่ต้องรำคาญเราแล้วก็เก็บเงินไว้ค่ะเจ็บป่วยมีข้อจำกัดเช่นป่วยแค่นี้รักษาได้ป่วยเกินจากนี้กรุณาปล่อยให้ดิฉันไปตามทางของชีพไปตามทางของธรรมชาติอย่ามาใส่ท่ออย่ามาฉีดนู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่เป็นภาระใครพี่บริจาคร่างกายเรียบร้อยรู้ด้วยแค่ว่าตอนจะผ่าช่วยรักษาหน้าดิฉันนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแสดงว่าพี่แหม่มก็เป็นคนวางแผนไปในช่วงท้ายๆของชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วเอาจริงๆอย่าเรียกว่าวางแผนนะเรียกว่าดูไว้อย่างนั้นถ้าทำได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังอยู่ในหลูปที่เรายังมีครอบครัวใช่ไหมคะแล้วสมบัติจะยกให้ใครคะน้องพอลเพราะว่าของตระกูลยูวเม่ของพี่เอิร์ฟก็อยู่กับพอหมดเลยเหมือนกันอ๋อเหรอใช่เพราะบ้านพี่เอิร์ฟพี่น้องเขาไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีลูกเลยดิฉันไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้เลยนะเหรอคะเออตั้งแต่เขามีลูกเขาเป็นอย่างนี้เลยละค่ะได้ข่าวว่าของพี่ชอดของใครต่อใครก็ขอไปพี่ก็ขอไปเลยนะไหนเผื่อไว้เผื่อหนูไม่มีลูกได้ทุกอย่างให้น้องพอหมดเออน้องพอนั่งดูน้องพอเติบโตอยู่เนี่ยป้าๆทั้งหลายเนี่ยน่าอิจฉาน้องพอมากพี่แล้วพี่ทำไงอันนี้ถามจริงว่าเรื่องแบบสินทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราสะสมมาก็ให้ไปสิปฏิญาณอย่างนี้แปลว่าเราต้องวางแผนวิธีการคิดอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนไว้ว่าฉันต้องมีประกันชีวิตประกันสุขภาพทำทุกอย่างเรียบพร้อมไม่หมดจริงๆนะพี่มองว่าเราอ่ะเราจะป่วยไข้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดเยอะเราก็ต้องประสาทเสียในการหาเงินแต่ถ้าเราไม่คิดเยอะถ้าเราก็ไม่ป่วยด้วยแล้วมันหายมันก็คือหายถ้าป่วยแล้วมันไม่หายมันก็คือตายจริงแล้วเวลาตายไปแล้วพี่เห็นคนตายแบบน้องที่ออฟฟิศเนี้ยเด็กกว่าเราอยู่ดี1 2 3ปึ้งตายจากคนที่ของทุกอย่างบนโต๊ะเค้าเนี่ยมันเคยมีค่าหรือมีเจ้าของอ่ะมันหมดไปปึ้งซะงั้นเลยไม่มีใครสนใจมันก็กลายเป็นสิ่งของของใครอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเฮ้ยชีวิตมันมีแค่นี้ทุกวันนี้ถึงได้เปิดร้านกาแฟเสมือนโรงทานเพราะว่าถ้าพี่เข้าร้านพนักงานที่ร้านจะบอกว่าช่วยกลับบ้านเพราะเดี๋ยวแกก็แถมเดี๋ยวแกก็แจกคือเรามีความสุขเราทำเพื่อความสุขปีที่แล้วทั้งปีกำไร 5,000 บาทนี่ปีหน้าจะซื้อตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ย สุดยอดแต่จริงๆเรามักจะลืมคิดว่าผลกำไรหรือผลตอบแทนสำคัญอย่างนึงคือความสุขมันไม่เพราะบางคนได้เงินเยอะมากแต่ไม่มีความสุขก็มีนะใช่ถ้าขอได้จะขออย่างเดียวแค่ขอให้เป็นคนแก่ที่ยังมีแรงทำอะไรให้ตัวเองได้ไม่ต้องงอมืองอเท้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างปล่อยหมดแล้วอ่ะปล่อยหมดโอ้จริงค่ะสาธุเนาะยังไม่ได้บวชใกล้ๆแล้วค่ะคุยนิดเดียวไม่ช้าก็จะเปลี่ยนจาก
ร้านแพทเป็นสถานปฏิบัติธรรมหมู่นะฮะอย่าลืมชวนหนูด้วยนะคะงั้นก็พูดได้ว่าทุกวันนี้ชีวิตของพี่แหม่มมีความสุขลงตัวสบายใจแล้วค่ะสบายใจไม่ติดกับใครจริงๆเราสัมผัสได้ถึงความสุขเลยและเป็นความสุขที่เย็นเป็นพลังงานเย็นๆออกมาลองไปเจอมาก่อนสิคะเมื่อก่อนนั้นมันเป็นฝันมันเป็นละอุไม่แต่คุณแหม่มไม่ได้แบบเป็นร้อนเป็นไฟนะมาแบบเย็นเยือกเย็นแบบแข็งฉันรับผิดชอบเยอะมากเด็กๆเยอะไงคะว่าเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันนี้เราก็ได้รู้จักอย่างที่หลายคนถามหามาว่าพี่แหม่มหายไปไหนตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตชีวิตของผู้หญิงเก่งอีก1คนพี่แหม่มพัชริดาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะพาไปเจอกับอีก1ผู้หญิงเก่งนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งที่ไม่ยอมแก่ด้วยจริงๆเจอเมื่อไหร่หน้าก็ยังเป๊ะหุ่นก็ยังเสี้ยเหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับหญิงกัญญาไรวินครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้มยำอเมริกาแขกรับเชิญหนึ่งคนนะฮะผมรู้จักกับเธอคนนี้แล้วก็เคยเป็นพิธีกรรายการคู่กันมาด้วยเชื่อไหมจากวันนู้นซึ่งนานมากแล้ว10กว่าปีอย่างน้อยหรือ20เนาะอุ้ยไม่น่าอ่านก็50แล้วสิแหมกล้าพูดนะมาฉันได้50เธอเท่าไหร่จ๊ะพรมพรจ๊ะกล้าจริงๆถูกนะฮะเธอคนนี้ผมอยากจะบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขายังเหมือนเดิมเลยอ่ะหยุดอายุไว้ทุกสิ่งกับหญิงไรวินหรือว่าหญิงกัญญานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ดิ่งเหมือนเดิมตลอดเวลาจริงๆอยากจะขุดรูปมานะสมัยก่อนนะพี่อ่านก็หน้าแบบนี้เหมือนเดิมไงพี่หญิงอาจจะโชว์ได้แต่คนที่เกรงกลัวอาจจะเป็นหยุดอาจจะเป็นหนูแต่พี่ว่าปวดหน้าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะตอนนั้นยังไม่มีน้องพอลอ๋อใช่ตอนนี้มามีน้องพอลหน้าใสกว่าเดิมแต่จริงๆตกใจนึกว่าจะบอกว่าเฮ้ยไปทำหน้าทำตาทำจมูกไม่มียังไม่เคยลงมีดแต่จะบอกว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องมีปัญหาไปตามวัยแหละแต่เพียงแต่ว่าบางคนน่ะเราจะรู้จักจัดการกับมันได้ดีแค่ไหนบางคนใช้วิธีหลีกเลี่ยงบางคนใช้วิธีซ่อนบางคนใช้วิธีรักษาซึ่งหญิงลองมาหมดทุกวิธีแล้วคือหน้าเนี่ยตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเอ้ยเราดูดีและเราแบบโอเคอยู่อายุเอาไว้ค่ะแต่สิ่งที่มันซ่อนไม่ได้คือผมไม่อยากจะทำตัวเป็นฮิปสเตอร์ดมดอกไม้ถ่ายรูปเนี่ยหยิบดอกไม้มาดมใช่ไหมพอถ่ายออกมาหัวแว่งว่าแล้วทำไมพาทิศอยู่กลางหัวคือแบบแว่งแบบน่ากลัวมากอยากให้ดูรูปนะเห็นไหมว่ามันขาวมากหัวหญิงเหรอนั่นคือผมหญิงก่อนหน้านี้คือจริงจริงแว่งแล้วยังขาวด้วยนะคะถูกคือมันขาวจนแบบขาวนี่คือตกใจมากคือก่อนหน้านี้หญิงจะเปลี่ยนทรงผมตลอดคนจะคิดว่าโอ๊ยตายแล้วฉันแฟชั่นเนี่ยช่วงนี้ฉันก็ปาดผมแบบนี้บางทีฉันหน้าม้านี่คือให้ดูเลยนะคือเยอะมากซึ่งการที่หญิงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในทรงผมนะไม่ใช่ว่าหญิงทำตามแฟชั่นแต่เพราะว่าหญิงต้องการหลบแสงปัญหาของหญิงคือผมมันจำแสงได้สังเกตถ้าใครแสงผมข้างเดิมซ้ำๆๆๆนะมันเป็นหมดมันจะเหมือนแบบตัดถนนแล้วมีไฮเวย์ผ่านถูกแยกนั่นมันจะค่อยกว้างขึ้นที่แล้วหญิงต้องมาตัดหน้าม้าเพราะว่าผมมันแสงเดิมตรงนี้แหว่งขาวมากหญิงก็ใช้วิธีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันเอาไม่อยู่แล้วก็เลยไปหาเซิร์ชหาว่าเฮ้ยมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะช่วยให้หญิงอ่ะมีผมที่มันแบบสร้างความมั่นใจให้เราได้เหมือนเดิมมาเจอหน้าเราสวยๆนี่หัวล้านไม่ได้มันจะจริงไม่หยอกเลยอายุเลยนะพี่หญิงแต่ตอนนี้ผมพี่หญิงเยอะจนกระทั่งว่านี่คือก้มไม่ดูค่ะมันเยอะจนกระทั่งมันเยอะจนแบบเนี่ยสามารถเปิดได้เลยแล้วมีลูกผมเนี่ยคุณขาให้ดูเลยว่าผมเนี่ยฉันชี้ฟูตรงนี้เยอะมากอ่ะมีลูกผมมาเลยอ่ะมีลูกผมเยอะมากเนี่ยดูเลยนะเพราะว่าไปเจอว่าพีเคอ่ะพี่พีเคเจอนางอ่ะผมนางหนาเวอร์หนาแบบหนายันคิ้วเออถูกก็เซิร์ชไปอ๋อผลิตภัณฑ์ชื่อเซนอ่ะโอเคจำไว้เสร็จปุ๊บเซิร์ชไปอีกเจอพี่ยุ้ยปฐมวันอ้าวก็เซนอีกเสร็จปุ๊บเจอไม่ต้องใครซานิเราอ่ะซานิผมยุ้ยก็เซนอีกคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนเขาใช้อ่ะแล้วที่มั่นใจที่สุดคือตัวเจ้าของเขาใช้เองเพราะเขาค้นคว้าหามาคุณหนึ่งใช่คุณหนึ่งหนูเคยเห็นคลิปคุณหนึ่งไหมอยากจะให้ดูคลิปคุณหนึ่งนะที่ตกใจมากคือไม่น่าเชื่อเพราะว่าปัญหานี้มันเคยเกิดขึ้นกับตัวคุณหนึ่งเองใช่แล้วเขาก็ค้นคว้าวิจัยนู่นนี่นั่นนะคะผ่านการทดสอบทดลองด้วยตัวเองนะคะจนผมเขาว่าจากคนที่เหมือนหมดหวังไปแล้วอ่ะดกดำแล้วก็หนาขึ้นมากๆโดยเฉพาะเรื่องราวของสารสกัดนะคะยังอยากจะให้คุณเนี่ยใส่ใจกับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่ไม่มีสารเคมีเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้รางวัลจากประเทศฝรั่งเศสมาแล้วสำหรับตัวอนาเกน
นะคะซึ่งก็เป็นสารสกัดจากต้นอ่อนของถั่วลันเตานะคะซึ่งขอบอกเลยว่าตัวนี้สารสกัดนี้ได้รับรางวัลการันตีจากประเทศฝรั่งเศสมาแล้วคือเขาการันตีทั้งตัวสารสกัดแล้วก็การันตีทั้งตัวผลิตภัณฑ์ด้วยโดยสารนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้คืออย่างแรกนะคะเขาใส่สูงสุดถึง 4% เพราะวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าเป็นขนาดปริมาณที่เหมาะอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองนะคะเป็นคาเฟอีนแล้วก็ยังมีไฮเพียรานะคะวิธีการใช้เนี่ยคือบางคนอาจจะเคยใช้อันที่มันแบบเหนียวเหนอะหนามีทั้งแอลกอฮอล์มีสารเคมีต่างๆแต่อันนี้แอลกอฮอล์ก็ไม่มีพาราเบนก็ไม่มีไอตัวเขาเรียกอะไรซิลิโคนก็ไม่มีที่สำคัญนะคะฉีดได้ตลอดทั้งวันเดี๋ยวยิงทำผมแล้วยิงก็ฉีดได้เพราะมันไม่เหนียวเนี่ยค่ะมันไม่เหนียวเหนอะหนาเลยเนี่ยแล้วมันไม่เสียทรงด้วยเห็นไหมผมเราใช้ใช้ใช้มันก็ระเหยหมดเดี๋ยวก็หายซึมไปคือมันเป็นน้ำใสๆนี่คือแบบดีมากจากเดิมที่แบบบางทีมันจะเหนียวๆอ่ะแล้วเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันทำให้มันอุดตันน่ะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ผมร่วงอ่ะแต่อันนี้คือสบายใจได้เลยฉีดบ้างสิมาฉีดบ้างฉีดเยอะๆได้เลยต้องอาศัยฉีดในรายการเลยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาคิดค้นเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็สบายใจได้อยากให้จดเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะคือตอนนี้ถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามกันมาก่อนได้ที่022635997นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนนะคะวันนี้วันเดียวที่เดียวเท่านั้นเลยละค่ะคือหลังจากที่หญิงได้ใช้เองนะความมั่นใจมันกลับคืนมาเลยอ่ะเพราะจากเดิมที่หญิงบอกไปนี่หญิงดูทุกวันเลยเนี่ยมันเป็นตอเย็นสบายดีเนาะฉีดแล้วรู้สึกเย็นสบายแล้วไม่มีกลิ่นไม่รู้สึกเลยว่าเอ้ยมันเป็นอันตรายต่อเส้นผมเนี่ยไม่เหนียวเลยหนูชอบ3เดือนรู้เรื่องคือเดือนแรกอ่ะเราจะรู้สึกเลยนะว่าเวลาอาบน้ำสระผมเฮ้ยไอ้ที่มันอยู่ติดตามท่อน้อยลงแล้วเสร็จพอใช้ไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่าดั่งศีรษะเราแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยอยากให้ดูคลิปเลยนะเนี่ยเป็นลูกผมออกมาเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คือเพิ่งถ่ายเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่คือใช้นานแค่ไหนเราถึงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเดือนแรกอย่างที่บอกว่าผมมันหลุดร่วงน้อยลงพอเดือนที่2เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มมีไรผมขึ้นมาส่วนเธอพอเดือนที่3นะผมมันก็จะเริ่มยาวขึ้นนะแต่เจ้าของบอกเลยว่าไม่กลัวไม่เห็นผลนะแต่กลัวใช้ไม่ต่อเนื่องเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนี่หนิงพยายามจะโชว์ให้ดูว่าหญิงมีไรผมขึ้นมาเต็มไปหมดเลยโผล่ขึ้นมาเต็มโผล่ขึ้นมาเนี่ยเพราะหญิงฉีดแต่ตรงนี้หญิงก็ฉีดย้ำๆตรงนี้ไปอ่ะเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นฝอยๆเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วปัญหาของบางคนเนี่ยคือผมร่วงอ่ะมีทั้งจากพันธุกรรมแล้วก็บางคนมันมีสารเคมีสารพงสารทิพย์อะไรอย่างเงี้ยขอบอกยิ่งเราอ่ะทำสีผมเยอะเป็นเจ้าของร้านทำผมฉันก็ทำสีเปลี่ยนไม่กลัวค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาตบด้วยตัวแชมพูที่เขาสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้มีพิเศษเลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้บอกก่อนเลยว่าลดสูงสุดถึง 68% นะคะซื้อ2แถม4ไปเลยค่ะจากราคาเต็มเนี่ย 9,140 บาทเราไม่ขายพิเศษเฉพาะต้มยำอมรินทร์เพราะวันนี้หญิงมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เซนแฮโทนิกนะคะซื้อ2แถม4ในราคา 2,990 บาทเฉพาะ60สายแรกเท่านั้นค่ะคือเราจะแถมนะคะแถมอะไรบ้างก็คือจะมีตัวนี้2ขวดเป็นเซนแฮโทนิกที่หญิงใช้ให้ดู2แล้วก็มีแชมพูไซส์จริงนะคะ2และที่เด็ดที่สุดนะคะก็คือตัว Hair Treatment นะคะเซนทรีทเมนต์ของเราเนี่ยตัวนี้ขอบอกตัวนี้เป็นขนาดทดลอง 15ml 2หลอดด้วยกันทั้งหมดนี้ 2,990 บาทเท่านั้นความพิเศษของตัวทรีทเมนต์คือพิเศษมากๆนะคะกับตัวทรีทเมนต์ของเรานะคะสำหรับเซน Hair Treatment ตัวนี้คือวันนี้เอามาแถมเพราะอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นคนพิเศษกลุ่มแรกไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะคะที่นี่เนี่ยเราเอามาแถมให้เลยแต่ว่าต่อไปเราจะแบบว่านำมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เด่นของเราอีกตัวนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากแร่หินมาลาไคใครที่มีปัญหานะคะผมขาดหลุดร่วงบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสิ่งสกปรกที่อยู่บนหนังศีรษะมลภาวะต่างๆฝุ่นละอองหรือแม้กระทั่งสารเคมีตัวนี้จะกำจัดออกเหมือนเวลาเราไปทำสปาทำดีท็อกซ์ผมอะค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วก็สบายใจมากแล้วก็ยังได้บำรุงหนังศีรษะแล้วก็บำรุงเส้นผมไปในตัวน่าใช้มากใช่เพราะฉะนั้นคุ้มมากๆเลยนะคะซื้อ2แถม4ไปเลยนะคะจากราคาปกติ 9,140 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,990 บาทนะคะ60สายแรกเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยนะคะที่02-263-5997หรือว่า LINE @WMTV ค่ะก็คือสระผมด้วยแชมพู
พูใช่ค่ะเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาจะหมักไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่เลยสลับกันก็ได้แต่มันใช้แล้วมันจะเหมือนแบบเราเข้าสปาเลยอ่ะมันดีท็อกซ์ผมแต่หลังจากสระผมเสร็จก็อย่าลืมตามด้วยเซนชาใช่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้สะดวกตื่นเช้าใช้กลางวันใช้กลางคืนใช้ก็ได้แต่หญิงใช้เช้าแล้วก็เย็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีซื้อนี่2ขวดแถม4รวมได้6ชิ้นเลยเหรอเนี่ยถูกต้องทั้งหมด6ชิ้นนะคะในราคา 2,990 บาทโทรมาเลย02-263-5997 นะคะ 02-263-5997 หรือว่า LINE @WMTV นั่นเองค่ะต้องรีบแล้วนะคะด่วนเลยเขาลดกว่า 60% 68% ค่ะถ้าอยากผมดกเหมือน PK อยากผมเยอะเหมือนพี่ยุ้ยปฐมวรรณคือผู้หญิงไงยิ่งแก่ผมมันก็ยิ่งร่วงเยอะผมเป็นตัวฟ้องอายุอย่างผู้ชายอ่ะไม่ต้องอะไรเลยนะผู้ชายเห็นชัดมากเลยเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าถอดใจหารออกมาแล้วนะอันนี้เซตเนี้ยใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยตกเดือนละไม่ถึง 1,000 ซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วปัญหาเรื่องผมเนี่ยนะบางคนเสียเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเพราะฉะนั้นเราสู้เราบำรุงอย่างนี้ทุกวันแต่อย่างที่น้องหญิงบอกต้องใช้อย่างต่อเนื่องทุกอย่างถ้าอยากเห็นผลยังไงก็ต้องต่อเนื่องทุกอย่างครับย้ำเบิกสักครั้งหนึ่งครับ022635997ค่ะหรือว่า LINE @WMTV นั่นเองค่ะครับวันนี้ 2,990 บาทนะครับจากปกติแล้วทั้งหมดนี้ต้อง 9,140 บาทใช่แล้วคุ้มมากๆค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะครับผมเอารีบเลยนะฮะแค่60สายเท่านั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเอาให้ทันโทรให้ทันนะครับอย่ามัวแต่ฟังเอาเพลินนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับหญิงกันยาค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้ากินอะไรกันดีคะหนูจะบอกพี่เมื่อกี้ตื่นเต้นมาก มีร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารอีสานที่เป็นร้านที่เป็นตำนานหนูกินตั้งแต่หนูตัวแค่เนี้ยเดี๋ยวนะตำนานแล้วจะได้กินเหรอมันจะแหลกเกินไปใช่ไหมคะร้านนี้ตำนานจริงๆนะคะใครที่เคยทานไก่ย่างส้มตำไม่ได้ยินชื่อนี้ไม่ได้ชิมร้านนี้ถือว่ายังไม่ได้ทานอาหารอีสานแบบครบ 100% เดาเลยนะเดาค่ะนิตยาไก่ย่างเป๊ะเลยไหมเป๊ะแต่อร่อยจริงๆจริงๆอร่อยจริงๆวันนี้นะฮะต้องบอกว่าออริจินอลมาเต็มๆที่นี่ช่วงหน้าอยู่ชิมด้วยกันเลยกับนิตยาไก่ย่างครับที่ต้องยำอัมมารินที่ต้องยำอัมมารินคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าท้องร้องมากๆเลยค่ะไม่ใช่เพราะอาหารแต่ว่าเป็นเพราะเจ้าของคนอะไรก็ไม่รู้น่ากินไปที่สุดแต่ต้องเอ่ยถึงอาหารนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านนี้ดังมากจริงๆแล้วก็เป็นอาหารอีสานที่อยู่คู่คนไทยมานานมากร้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือร้านนิตยาไก่ย่างนั่นเองแล้วก็ขอต้อนรับชื่ออะไรนะคะบุ๊กครับคุณบุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดตัวแรงจีบเขาสักขนาดนั้นไม่จำชื่อเขาไม่ได้ปกติเรียกแต่เตงเงี้ยนี่คือลูกชายตัวจริงเลยเหรอคะครับลูกครับลูกจริงๆเลยใช่ไหมทำไมถึงไม่เชื่อขนาดนั้นล่ะครับพี่เป็นลูกจริงๆครับลูกจริงๆครับผมไม่หรอคือร้านนี้ด้วยความที่ยาวนานมากเราไม่คิดว่าลูกยังวัยนี้ไงตอนนั้นคิดว่าลูกจะต้องแบบโตกว่านี้คุณแม่ผมก็จะ70แล้วนะฮะใช่แล้วบุ๊กอายุเท่าไหร่คะบุ๊ก28ครับปีนี้อือโอ้แต่หน้าเขายังเด็กแต่ว่าคือคุณแม่ของน้องบุ๊กคือคุณนิตยาเลยเหรออ่านิตยาเนี่ยคือคุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยครับเป็นคนที่เหมือนกับมีความรู้เรื่องอาหารเยอะมากแล้วเป็นคนที่คอยสอนคุณแม่ทั้งเรื่องอาหารเรื่องทำอาหารกินตลอดทีนี้คุณแม่ก็เลยพอมาตั้งชื่อร้านเนี่ยก็อยากตั้งชื่อให้เกียรติกับคุณป้าครับก็เลยเป็นชื่อนิตยาไก่ย่างครับแต่คนที่บริหารและดูแลมาโดยตลอดคือคุณแม่คือตัวนี้ครับเป็นทำกันในหมู่พี่ๆน้องๆครับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องอาหารนะเป็นหัวเรือใหญ่เรื่องอาหารเลยแล้วก็เรื่องอื่นเรื่องคนเรื่องการเงินก็จะมีญาติๆพี่ๆน้องๆช่วยกันดูแต่จริงๆเขาไม่ได้เริ่มมาจากขายไก่ย่างนะเขาเริ่มมาจากขายสุกี้ใช่มั้ยโหที่ถ้าเกิดพูดถึงสุกี้เนี่ยพี่ย้อนไปนานมากซึ่งนิตยาไก่ย่างเนี่ยตอนนี้มันเข้าปีที่20แล้วจากสุกี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมันกลายมาเป็นนิตยาไก่ย่างแบบนี้คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทานส้มตำไก่ย่างมากแล้วเขาสังเกตว่าอาหารอันนี้มันเป็นอาหารที่ทานได้ทุกวันไม่เบื่อเขาก็เลยเหมือนอยากจะมาทำร้านนี้เองด้วยแล้วก็ทำในสไตล์ที่เขาชอบเนี่ยครับก็เลยออกมาเป็นร้านนิตยาไก่ย่างโอ้โหอะไรคือเอกลักษณ์ของนิตยาไก่ย่างที่ทุกคนไปแล้วจะต้องแบบเห็นแล้วเนี่ยคือรู้เลยว่านิตยาไก่ย่างไก่ย่างครับไก่ย่างข้างหน้ามันต่างกันไก่ตัวเบลเลอร์มันจะมีปกติที่ร้านผมจะมีไก่ตั้งอยู่ข้างหน้าทุกคนขับรถผ่านหรือว่าเดินผ่านนี่คือไก่ครับเสร็จปุ๊บเอกลักษณ์อีกอย่างก็คือไก่บ้าน
ไก่บ้านย่างของผมจะเป็นใช้เป็นไก่บ้านใช้ไก่บ้านเท่านั้นใช่ครับมันอร่อยแตกต่างจากไก่ประเภทอื่นยังไงคะคือต้องบอกว่าไก่บ้านเนี่ยเนื้อของมันจะแน่นกว่าถ้าเกิดเป็นไก่เนื้อมันจะเยอะแล้วมันจะนุ่มมันจะนิ่มอะไรเงี้ยครับแต่ของไก่มันคือเนื้อมันจะแน่นมันจะแข็งแรงซึ่งไก่บ้านเนื้อน้อยนะใช่ครับแต่ว่าหนังมันจะบางด้วยถ้าเกิดใครชอบเนื้อที่แบบเคี้ยวแล้วสนุกเนี่ยฮะเคี้ยวแล้วมันมี texture ของมันมันยืดหยุ่นของมันเงี้ยแล้วก็หนังบางๆจะเป็นตัวนี้เลยต้องลองดูเคี้ยวสนุกไหมคะต้องลองครับแล้วเราไปเอาไก่บ้านมาจากไหนอะเราเลี้ยงเองไหมมีฟาร์มครับมีฟาร์มก็คือเราจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าอันนี้เอามาทำไก่ของเราแล้วดีที่สุดครับแล้วก็นี่ข้างหน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ใหม่เลยตัวนี้เป็นเมนูใหม่ครับอันนี้เป็นสะโพกไก่ย่างเกลืออ๋ออยากชิมครับของอันนี้จะใช้เป็นไก่เนื้อแล้วคือก่อนหน้านี้ครับปกติเวลาเราจะไปออกงานเนี่ยเรามีไก่ทั้งตัวใช่ไหมแล้วพอเป็นไก่ทั้งตัวสับเนี่ยคนไปออกแคทริ่งไปงานแต่งเขาก็ไม่สะดวกที่จะทานไก่อย่างนี้เราก็เลยเหมือนมีตัวนี้มารองรับลูกค้าทั้งหน้าร้านและแคทริ่งเลยนะฮะคืออันนี้มันจะเป็นเนื้อไก่แบบไม่มีกระดูกเป็นไก่สะโพกนี้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาทานเนี่ยก็คือสับให้พอดีคำเอามาลองเลยดีกว่าอันนี้อันเดียวกันปะคะครับอันนี้ตัวเดียวกันเลยครับผมแต่ว่าอันนี้แบบสับแล้วก็ได้นะครับมันก็จะเป็นชิ้นๆแบบนั้นเลยนอกจากไก่ย่างถ้าไปที่ร้านนอกจากทานไก่ย่างแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นอีกที่ลูกค้านิยมสั่งมีอะไรบ้างอะคะครับผมขอเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยครับแกงลาวเผ็ดเผาะไข่มดแดงอยากกินอันนี้ฮะเมนูนี้ของนิตยาไก่ย่างคือจะมีให้ทานทั้งปีปกติเนี่ยเห็ดเผาะไข่มดแดงมันจะมีฤดูของมันแต่ของเราทำให้ทานทั้งปีได้เลยนะแล้วเห็ดของเราครับจะใช้เห็ดเผาะที่อ่อนเท่านั้นเพราะนั้นทานไปทุกคำเนี่ยเราจะไม่เจอที่แบบเหนียวติดฟันอย่างนั้นเลยครับมีอะไรอีกฮะพามาดูเรื่อยๆเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นปลากระพงระอาราดน้ำปลาหอมนะครับครับน้ำปลาหอมอันนี้ล่ะตัวนี้เป็นหมูข้าวเม่าครับตัวหมูข้าวเม่าตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือมันจะเป็นหมูแล้วเราเอามาหมักกับข้าวเม่ารสชาติมันจะคล้ายแหนมนะเสร็จบุ๊กก็เอาไปทอดครับตัวนี้บุ๊กทำเองเป็นไหมข้าวครัวทำเป็นไหมคืออาของบุ๊กเนี่ยบุ๊กจบฟูลไซเอนซ์มาอ๋อเหรอครับจบวิทยาศาสตร์อาหารเพราะฉะนั้นเราก็จะบ้านก็ทำอันนี้ตั้งแต่เกิดแล้วเนอะครับจะช่วยซัพพอร์ตคุณแม่ในเรื่องของอาอย่างชิมเราช่วยเขาได้แล้วก็ถ้าเกิดเขาต้องการความรู้ว่าอย่างเช่นจะทำอาหารยังไงให้สะอาดให้ถูกต้องถูกหลักอนามัยแล้วจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้อ๋อแล้วตอนนี้ก็มีลายแตกลายออกมาเป็นของน้ำพริกกุ้งเองใช่ไหมครับครับต้องบอกว่าอย่างนิตยาไก่ย่างเนี่ยเป็นธุรกิจของพี่ๆน้องๆครับของคุณแม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวน้ำพริกคุณชายตัวนี้ครับจะเป็นของครอบครัวบุ๊กเลยก็คือช่วยกันทำทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็บุ๊กครับครับก็คือทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมใช่มันมีอะไรบ้างนะพี่กุชายมีกี่น้ำพริกฮะโอเคมีกี่ผลิตภัณฑ์คือของเราเนี่ยที่จริงจะมีพริกแกงด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะนำเสนอเป็นพวกน้ำพริกคุกข้าวอย่างเช่นตัวนี้วางขายที่ 7-Eleven นะครับแล้วครับตัวนี้คือน้ำพริกปลาดุกฟูผัดฉ่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายสิงหาครับจะมีเข้าไปอีกรสหนึ่งก็คือน้ำพริกปลาดุกฟูผัดพริกขิงอันนี้คือตัวเดียวกันใช่ไหมคะตัวเดียวกันครับอันนี้จะเป็นแบบทำสดครับทำสดตอนนี้แล้วมันมีอะไรอีกอ่ะน้ำพริกลาบแซ่บมีน้ำสองตัวนี้ผมอยากให้ลองชิมมากๆเพราะมันคือเจสองตัวนี้ครับจะวางขายที่ 7-Eleven ในช่วงเทศกาลเจอ๋อหมายความว่าไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ครับคืออันนี้เอาทานกับข้าวสวยก็อร่อยจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยหรือเอาไปทานคู่กับอาหารเจเนี่ยมันจะช่วยให้มื้ออาหารของเรามันอร่อยมากๆมากๆยิ่งขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้น2อันนี้ครับตอนนี้มี1อันแล้วเร็วๆนี้อีกตัวนึงกำลังจะเข้าไปเป็น2ตัวใช่ครับส่วน2อันนี้จะมาช่วงเทศกาลเจช่วงเจครับผมอันนึงจะเป็นลาบแซ่บนะพอนึกถึงลาบแล้วโอ้โหเราได้ทานอาหารรสชาติแบบอีสานในช่วงเทศกาลกินเจมันก็มีความสุขแล้วอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเห็ดกรอบขี้เมาอยากขี้มาอยากขี้มาแต่จริงๆแล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นนี่พี่เอิร์กดูสิพี่เอิร์กเอาไปทำได้นะชอบทำอาหารเนี่ยเห็นไหมหัวหอมเจียวกุ้งเจียวครับหอมเจียวกระเทียมเจียวข้าวคั่วแล้วเราก็มีพริกแกงที่เอาอย่างเช่นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแกงพะแนงแกงมัสมั่นพริกเผาพวกนี้เรามีหมดเลยคุณชายผลิตภัณฑ์ในนามคุณชายทั้งหมดเนี่ยจะไปหาซื้อได้ที่ไหนฮะถ้าเกิดเป็นพวกน้ำพริกคุกข้าวอย่างเงี้ยฮะหาได้ตาม 7-Eleven รวมถึงเรามีเป็นอย่างนี้ด้วยฮะขายออนไลน์ครับก็คือทักไลน์เข้ามาโทรเข้ามาสั่งใน Facebook ก็ได้ก็คือพิมพ์คำว่าคุณชายอย่างเงี้ยหรอครับผมเป็นพริกแกงคุณชายใน Facebook เจอเลยอ่ะถ้างั้นให้ฝากสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสามารถที่จะเข้าไปดู18สาขาซึ่งกำลังจะเป็น20สาขาแล้วรวมถึงน้ำพริกคุณชายด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยผ่านช่องทางอร่อยมากน้ำพริกอร่อยมากขอบคุณมากครับอร่อยมากก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทั้งนิตยาไก่ย่างแล้วก็น้ำพริกคุณชายนะครับคือ
ผมอยากขอบคุณดีกว่านะอยากขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้ง2แบรนด์นี้เป็นต้นมาแล้วเราเนี่ยก็สัญญาว่าเราจะพัฒนาคุณภาพพัฒนารสชาติพัฒนาการบริการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดครับผมสุดยอดแต่ว่างงมากอะไรหน้าตาหล่อเหลาได้ข่าวว่าเข้าวงการแล้วด้วยอุ๊ยเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วจ้าครับเร็วๆนี้กำลังจะมีอะไรยังไงฝากผลงานได้เลยฮะเต็มที่เลยครับบุ๊กกับช่องอมรินทร์ก็ถือว่าช่องอมรินทร์ที่ก่อนหน้านี้บุ๊กเล่นเรื่องสามีสีทองนะครับเล่นเป็นเจ้านายของลิเผาเล่นเป็นบอสครับแล้วก็วันที่15สิงหานี้จะมีเรื่องเพลิงนางครับเพลิงนางอันนี้ก็จะมีเล่นกับพี่ฮอยเชอร์มานพี่ปีเตอร์คอฟพี่แซมยูนันพี่บิ๊กสลุดพี่อินดี้อินทัชแล้วก็ผมครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันได้นะครับถ้าหากว่าเห็นหน้าเจ้าของรู้สึกว่าคิดถึงจังเลยก็แวะไปทานที่นิตยาไก่ย่างก็ได้แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยมีครับติดตามได้ทางไหนช่อง YouTube ช่องบาบาบุ๊กครับบาบาบุ๊ก BABA ใช่ครับ BABA โอเคอ่ะไปติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้เรากินคุณผู้ชมก็จะได้กินกับเราด้วยวันนี้นะคะนิตยาไก่ย่างแล้วก็น้องบุ๊กมีกิฟต์วอลเชอร์มาแจกแฟนๆต้มยำอมรินทร์ด้วยมูลค่าฮะ300ของนิตยาไก่ย่างเป็น300บาทครับ300บาทแล้วก็จะพร้อมกับเป็นกิฟต์เซตของน้ำพริกคุณชายครับทั้งหมด3รางวัลได้กิฟต์เซตด้วยใช่3รางวัลค่ะครับซึ่งจะส่งให้ถึงบ้านเลยก็ง่ายๆเลยนะครับแจกให้กับคนที่โทรติดที่สายที่2สายที่4และสายที่6โทรมาที่เบอร์ครับฮะ096312-4425ครับรับไปเลยเสร็จปุ๊บพอได้ปุ๊บเลือกเลย18สาขาอยากไปกินที่ไหนไปที่นั่นถือกิฟต์วอลเชอร์ไปเลยนะแล้วคุณก็ทานได้เลยรวมถึงได้น้ำพริกคุณชายอีก1เซตส่งไปให้ที่บ้านด้วยให้ฝากร้านอีกรอบนึงสำหรับนิตยาไก่ย่างแล้วก็น้ำพริกคุณชายครับก็สำหรับนิตยาไก่ย่างนะครับก็มี18สาขาเนาะทั่วกรุงเทพปริมณฑลอยู่ใกล้สาขาไหนไปทานได้เลยสาขานั้นนะครับน้ำพริกคุณชายครับโทรสั่งได้ที่025800117นะครับหรือว่าจะทักมาทาง Facebook ทาง LINE ก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องบุ๊กนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันนะฮะพรุ่งนี้วันพุธนะครับ22กรกฎาคมเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมกลับมาที่นี่ใครจะมาไปแขกรับเชิญแล้วเราจะพาร้านอร่อยอร่อยร้านไหนมาฝากกันห้ามพลาดและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปด้วยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี